สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแจกหนึ่งในท่าเทรดที่เรียกได้ว่าโอกาสชนะเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะผมแล้วก็เกิดขึ้นบนกราฟเนี่ยบ่อยมากที่สำคัญก็คือท่านี้เนี่ยผมมีวินเลทมากถึง80%เลยนั่นเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเข้าตามเซตอัพแบบนี้ตามหลักการที่ผมจะสอนให้ต่อไปเนี่ยนะครับแบบเป๊ะๆเลยประมาณ100เทรดเนี่ยจะมีโอกาสชนะเทรดทั้งหมดประมาณ80เทรดนั่นเองนะครับผมนี่คือที่มาที่ไปของ80%นะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับ XM เขามีการจัดโปรโมชั่นต้ออนนนนนรรรััับบปปีีกะะะต่่าายเเง2023ค ลุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2 0งนีนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลกงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ย,ผม,ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดทีีี่ดดสแแลลล้้ววะเาาจยนัเอเนร็กทั้ซ์ด ในช่องนี้จะเป็นการเทด o r r x x กา้าเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทกกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหนอกีบนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนะเอเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ ซึ่งท่าเทดเนี่ยนะผมเราเรียกว่าเบรกแอดลีเทสนั่นเองนะครับที่บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยรู้จักคอนเซป t นี้แล้วนะครับเรียนมาจากช่องผมแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งไปนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนให้ด้วยนั่นเองนะครับเนื้อหาที่แบบว่าเราอาจจะไม่รู้มาก่อนเนาะทีนี้ถ้าใครก็ตามที่ยังไม่เคยมาดูช่องของผมเลยและนี่คือครั้งแรกที่เข้ามาดูคอนเซป t นี้วิธีการเทดแบบนี้นะครับก็ฟังให้จบเหมือนกันได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะไม่ต้อง มันจะเล่นตามโครงสร้างราคานะครับโครงสร้างราคาของตลาดเจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเลยนะครับก็คือมันจะมีอยู่3โครงสร้าง,างใหญ่ๆนะครับอันนี้คือทฤษฎีที่เขาใช้กันอยู่ณนะปัจจุบันแล้วก็เป็นทฤษฎีที่เรียกได้ว่า เกิดขึ้นประจํานะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อไปอีกหลายร้อยปีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังโลภเหมือนเดิมทฤษฎีกรารแบบนี้มันก็จะวิ่งเหมือนเดิมนั่นเองคือเขาเรียกว่าทฤษฎีดาวนั่นเองนะผมหรือว่าดาวเทีรีซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่การาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับมันจะไม่สามารถขึ้นต่อได้มันต้องมีการกลับตัวลงมา นะครับเสร็ส <arcade methodology> จแล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่กับตรลงมาเป็นวัฏจักรของมันไปเรื่อยแบบนี้ครับฝั่งขาลงเหมือนกันการการฟวิ่งลงขึ้นไปทไาําไฮลงมาทาไฮลงไปแบบนี้เรอยก็จะเห็นว่าการที่กราฟมันวิ่งขึ้นวิ่งลงก็จะเป็นทรงแบบนี้นั่นแหละนะครับทีนี้อันนี้คือโครงสร้างราคาทั่วไปนะครับก็จะเห็นว่ามันมีโครงสร้างในส่วนของเทนขาขึ้นถูกไหมครับ,รบเทนขาลงแล้วก็ไม่มีเทนนั่นเองซึ่งวิธีการที่เราจะมาเล่นเนี่ยเราจะมาเล่นกันในส่วนของเทนขาขึ้นกับไม่มีเทนนะครับโทษทีครับเทนขาขขึ้นนนนกับเเเททาลงไม่่ีย ก็ใช้กับคอนเซป t นี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะงงครับเอาแค่นี้ก่อนและกันขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะครับเรามาปูพื้นฐานกันก่อนดีกว่าว่าเบรกอลิเทสเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันต้องดูยังไงบ้างต้องเข้าใจาก่อนเลยว่าเวลาการาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นนะครับมันต้องทําโครงสร้างราคาแบบนี้นะครับคือมันต้องขึ้นมาทําสิ่งที่เรียกว่าไฮอะไฮหรือว่าอักษรย่อเอตัวนี้ก็คือจุดนี้นั่นแหละนะครับหรือภาษาไทยก็คือจุดที่ราคาเนี่ยมันขึ้นไปสูงสูงแล้วนั่นเองนะครับจุดสูงสุดของราคาเสร็จแล้้้้วครรัาาาจะขึนนตต่่ออไไมมมดงีก กลับตัวลงมาครับเพื่อมาทำอะไรครับไฮเอโลนั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้แหละก็คือจุดที่เราเรียกว่าไฮเอโลหรือก็คือจุดสูงต่ำของราคาสูงต่ำหมายความว่าไงครับหมายความว่าอันเนี้ยคือสูงตรงเนี้ยแต่มันสูงก็จริงแต่ว่ามันก็ต่ำกว่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับพอถึงจุดหนึ่งราคาทําแนวรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการกลับตัวขึ้นเพื่อไปทําอะไรครับไปทำไฮไฮใหม่หรือว่าสูงสูงใหม่สูงสูงใหม่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสูงเนี้ย มันสูงว่าสูงนี้ไงครับเราก็เลยที่มาของคําว่าสูงสูงนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับต้องไปแจากไปเรื่อยๆครับราคาทําอะไรอีกลองดาวซิไฮโลครับเมื่อต้องมีการทําอะไรกลับตัวลงมาจุดนี้แหละครับที่เราจะพูดว่าไฮแลโลเพราะอะไรเพราะมันทําสูงต่ำครับทำไมถึงสูงต่ําล่ะเพราะว่าต่ําเนี้ย มันสูงกว่าต่ำก่อนหนะ้าจริงๆแล้วฟังแล้วจะงงนะครับผมเรียนแรกๆผมก็งงเหมือนกันเช่นนั้ไม่ต้องไปจำหรอกมันสูงต่ำสูงอะไรนะครับแค่จำไว้ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุด,จดหนึงนะครับมันจะขึ้นต่อไม่ได้มันต้องลงมาทำสิ่งที่เรียกว่าไฮโลหรือว่าจุดต่ำของราคาตรงนี้นะครับโดยการที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยมันห้ามทะลุโลก่อนหนะ้า แค่นั้นเลยมันห้ามลงไปต่ํากว่าโลก่อนหน้าครับแล้วมันก็ถึงจะขึ้นต่อได้แบบนี้ถ้าจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆครับผมแบบนี้คือการที่มันกลับตัวลงมาจุดเนี้ยห้ามทะลุต่ำของก่อนหน้านะครับซึ่งนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละคือที่เรียกว่าดาวเทอรีในส่วนของเทนขาขึ้นครับอันนี้คือกราฟทั่วไปถ้าสมมุติผมวาดแท่งเทียนขึ้นมานะครับก็จะเป็นทรงมุมหมันมีครับคือกราฟนี้ก็จะวิ่งขึ้นนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งนะผมก็จุดนี้นนนนััััั่่แหละะะมมมมมจไไไสาาาารรรรรถขึ้้้ตตอออดคคบบงีกทํ ต้องมีการกลับตัวลงมานะครับเพื่อมาทำอะไรครับมาทําแนวรับตรงนี้ไงนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้ออนะแต่ผมเพิ่มให้จะได้เหมือนกันร้อเซเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทําแบบนี้ครับซึ่งจุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับผมก็ move นี้จะเกิดขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากราฟก็ต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเพื่อไปทําอะไรครับไปทํา high low ตรงนี้ถามจะได้ไงว่าราคามันจะเป็นจุดสูงเมื่อไหร่จะเป็นจุดสูงเมื่อราคามีการทําาแแนนนนวต้้้บบีัน ตรงนี้ถือว่ายังไม่ใช่นะยังไม่ใช่จุดเดียวกันนะครับต้องรออะไรต้องรอให้มันมีแท่งแดงแบบนี้ก่อนครับถ้าแท่งแดงแบบนี้มาปุ๊บถือว่าจุดนี้แหละคือจุดนี้ทันทีที่ผมบอกอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติอะราคาเนี่ยเราไปชี้ว่าเฮ้ยตรงนี้คือจุดนี้พอดีนะครับแล้วถ้าเกิดราคามันขึ้นแบบนี้ล่ะถูกไหมเราก็ต้องไปชี้ว่าตรงนี้ก็คือตรงนี้ใหม่เช่นนั้นนะครับอย่าเพิ่งไปชี้ว่ามันคือไฮโลนะครับเราต้องรออะไรต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการทําแนวต้านลงมาแบบนี้ก่อนนะครับผมแท่งแดงแบบนี้ปุ๊บ เราถึงจะสามารถได้ชี้ได้ว่าเฮ้ยไอจุดนี้นะคือจุดนี้นะครับเสร็จแล้วครับจังหวะที่เขากลับตัวลงมาสังเกตเห็นไหมโลตรงนี้เขาห้ามต่ํากว่าโลก่อนหน้าหรือว่าจุดต่ตําตรงนี้ห้ามทะลุก่อนหน้านะครับฉะนั้นถ้าสมมุติมันลงแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยแบบนี้คือผิดนะครับเพราะมันทะลุจุดนี้ถูกไหมซึ่งถ้ากราฟเส้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นทรงแบบนี้ครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ไงสิ่งที่เราต้องการคือแบบในอุดมคติเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้ครับคือกลับตัวลงมาปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็ททํําาอะไไรรรคับตงนี้ ทำแนวรับครับเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นลองเดาสิครับแบบนี้นะครับก็จะขึ้นต่อเรื่อยซึ่งจะเห็นวัฏจักรของมันไหมฮะเช่นนั้นเมื่อเรารู้วัฏจักรของมันแล้วถามว่าเราจะสามารถเทรดได้ไหมเทรดได้ครับคําถามที่ผมอยากฝึกคิดก็คือถ้าเราเจอแบบนี้ยเราจะเล่นมูฟไหนให้เวลาคิดประมาณหนึ่งวินาทีครับแหมหนึ่งในวินาทีมันก็เร็วไปเนาะแต่ว่าอะช่างมันนะครับตรงนี้จุดที่เราควรเล่นนะครับก็คือมูฟนี้ครับนี่มูฟนี้ครับ มูฟนี้ครับทาไมเราถึงไม่เล่นมูฟนี้ครับทำไมเราถึงไม่เล่นตรงที่การาฟมันกลับตัวลงเพราะว่ามันเป็นแค่การกลับตัวลงสั้นๆนะครับเราควรเล่นมูฟใหญ่ๆมูฟย,ย,ยาวๆแบบนี้ถูกไหมครับเชิญถามว่าเฮ้ยเอาลวจุดนี้เราจะเล่นได้ยังไงโคช้ชนะครับเรามาลองดูกันถ้าผมย้อนกลับมาตรงนี้เลยนะลบออกให้หมดนะครับเราจะเห็นว่าราคาทําอะไรครับทำโลถูกไหมแค่ตรงนี้ผมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดว่าการาฟน่าจะวิ่งขึ้นถูกต้องไหมเช่นนั้นหน้าที่ของเราครับคือถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย จุดนี้นะครับเราควรรอให้ราคามีการทําแนวรับแบบนี้ก่อนเลยเมื่อทาแนวรับเสร็จแล้วนะครับเราทําการเข้าบายตรงนี้ครับเข้าบายก็ประมาณตรงนี้เนาะผมกะกะเอานะครับคิดว่าตรงเนี้แท่งเนี้ยมันคือจุดนี้นะครับแท่งนี้นะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าบายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทําอะไรครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ทําไมล่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า move นี้มันต้องการจะเกิดขึ้นไงนะครับไอ้ move นี้แหละก็คือจุดนี้นั่นแหละนะครับทีนี้ นี่คือกราฟในอุดมคตินะครับแต่บางครั้งเนี่ยกราฟมันจะไม่ได้วิ่งขึ้นไปทํำไฮแบบนี้ตลอดหรอกครับบางครั้งถ้าเราเห็นจริงๆนะเอาแบบไม่โลกสวยเลยที่เราจะเจอในกราฟจริงๆเนี่ยนะครับผมหน้าตาของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นทรงประมาณนี้ก็ได้ครับแค่นี้นะครับแล้วก็กลับตัวลงเลยก็ได้ถูกไหมครับบางครั้งก็เกิดขึ้นได้ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเช่นนั้นเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ขึ้นไปทำไฮแบบนี้มันจะมีแค่ตรงนี้ครับนี่มันจะมีแค่นี้เองเหลือแค่นี้เลยปุ๊บแล้วก็ลงต่อก็ได้ เพราะถ้าถามว่า Move ที่ควรที่สุดคือ Move ไหน Move นี้แหละครับแต่ว่า TP หรือเป้าหมายราคาของเราเนี่ยเราต้องการแค่จุดนี้ครับตรงนี้เลยเราไม่ต้องการอะไรที่ไปสูงขนาดนั้นนะครับเราเล่นแค่ List r e w a r d นต่อ1หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมติเทรดนิทรบายตรงนี้ถ้าโดนไ s e ซ l จะเสียสมมติ10เหรียญน,นะครับถ้าโดน TP ก็ได้10เหรียญเหมือนกันนั่นเองเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนนะครับ เรื่อนี้คือถ้าในการเล่นของฝั่งขาขึ้นนะครับเพราะนั้นผมทบทวนอีกทีหนึ่งก่อนที่ไปดูกราฟจริงกันเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีคนฟังมาจนจบไหมนะครับแต่ถ้ามีก็ถือว่าโชคดีมากที่ตั้งใจฟังมานะครับคือการที่กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะขึ้นต่อมาได้ต้องรอให้กราฟเนี่ยมันมีการกลับตัวลงมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปเซลหรือเพิ่งไปบายนะเรารอเลยครับเรารอให้ราคามีการทําแนวรับแบบนี้ปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเาายราถ แล้วก็ขึ้นตอแบบนี้นั่นเองไปเรื่อยๆนะครับแต่เราจะไม่เล่นถึงตรงนี้นะเป้าหมายของเราคือบายตรงนี้ครับสต็อปลอตตรงนี้ TP เราจะแค่ตรงนี้พอครับเอาแค่1นต่อหนึ่งพอให้ราคาเนี่ยมันทําแค่นี้พอครับเนี่ยให้ราคามันวิ่งขึ้นมารีเทสทไฮแค่นี้พอเราจะเรียกมันว่าเบรกรีเทสท์เท่าไหร่จากจุดนี้ให้จําไว้เลยครับเนี่ยมีโอกาส80%นะครับที่การาฟจะวิ่งขึ้นเพื่อไปเทสท์ไฮการาฟจะวิ่งขึ้นเพื่อไปเทสท์ไฮที่มันเคยทําไว้นั่นเอง เช่นนั้นนี่แหละคือ Move ที่เราควรเล่นที่สุดนะครับเราควรเล่นแค่นี้พอไอตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเดี๋ยวไปดูในการาฟจริงกันอันนี้คือฝั่งขาขึ้นก่อนนะเดี๋ยวฝั่งขาลงค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือในส่วนของ Time f r a ม e 30นาทีนะครับเป็นคู่เงินทองคำเนาะก็จะเห็นว่าการาฟมันทําอะไรครับวิ่งขึ้นไปทำาฮถูกไหมอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวลงครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะทาแนวรับเมื่อไหร่ฉะนั้นเนี่ยเรารออะไรเรารอให้มันทําแนวรับแบบนี้ครับพอทําแนวรับปุ๊บ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าอะไรครับอะไรจะเกิดขึ้นกราฟน่าจะวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมใช่ไหมครับตามที่เราเรียนมาตามทฤษฎีเลยครับก็คือกราฟต้องมีขึ้นแบบนี้ฉชนั้นได้มาทําแนวรับแล้วจุดนี้อะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับก็ move นี้ไงนะครับก็คือ move นี้แหละเะนั้นตรงนี้ครับสามารถทําการเข้าบายเลยได้ไหมถ้าเราเข้าบายตรงนี้ครับ sl อยู่ตรงไหนอยู่ต่ํากว่าไซด์ด้านล่างตรงนี้นะครับ tp 1ต่อ1ประมาณนี้เดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับบางครั้งกราฟจะขึ้นไม่ได้ก็มีนะครับอันนี้คือกราฟมันขึ้นได้ก็ถือว่าโชคดีทําไมบางครั้งกราฟถึงขึ้นไม่ได้ครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าโอกาสวินเลดมันแค่แปนะครับผมไม่ได้พูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถ้าผมบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอันนั้น่ะแพ้ไม่มีนะครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยเชฟพิจิงอ่ะมันไม่มีหรอกนะครับมันก็ต้องมีแพ้มีชนะสลับกันไปถูกไหมครับฉันตรงเนี้ยเราเข้าบายเทรดนี้ก็ถือว่าชนะนั่นเองเดี๋ยวไปตัวอย่างเพิ่่มมมมเเตติิคคครรรรรััับบงงนนนนี้้จจะะชดหอออยืกาาาวขึทํไ ขึ้นมาทำหายใช่ไหมเพราะมันกลับตัวลงที่แนวตรงนี้พอดีอะไรจะเกิดขึ้นครับผมก็ต้องเป็นทรงแบบนี้ว่าถ้าจักรของมันเกิดขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับซึ่งวันั้นตรงนี้ถามว่าอืมแล้วเราบายเลยได้ไหมยังไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะยังไม่มีแนวรับเกิดขึ้นนะครับเรารอแนวรับเกิดก่อนแบบนี้นะครับแนวรับเกิดเสร็จก็คือจุดนี้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ move นี้ไงครับพอนะั้นหน้าที่ของเราคืออะไร เราทําการเข้าบายประมาณตรงนี้ครับสต๊อปลอตตรงนี้ TP 1ต่อนเราหวังแค่ move นี้พอนะครับเราหวังแค่นี้พอเราอย่าไปหวังเยอะนะครับผมเราไม่รู้ว่าเฮ้ยราคาจะขึ้นไปทำหายตรงนี้ไหมนะครับเรารู้แค่ว่าเฮ้ยนะตอนนี้ราคามันขึ้นมาจุดนี้ละนะครับลงมาจุดนี้ละนะครับมันก็ต้องขึ้นไปแบบนี้ต่อแบบนี้นั่นเองนะครับแต่เราเอาแค่ move นี้พอเราเอาแค่ move นี้พอนะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับราคา ขึ้นไม่ได้นะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เหมือนเดินี่ผมบอกว่าบางครั้งมันก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะผมอันนี้คือเอามาโชว์ให้ดูว่าเออมันแพ้ก็มีจะได้ไม่โลกสวยนะจะได้ไม่เข้าใจว่าอ๋อแล้มันชนะตลอดเลยไม่ใช่นะครับแพ้ก็มีนะครับอันนี้ผมปรับมาในส่นงทาว์เฟรมสี่ชั่วโมงนะจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันใช้ได้กับทุกทาว์เฟรมทุกคู่เงินเลยนะครับแล้วตรงนี้ถามว่าราคาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างแบบนี้หรือยังครับ มันน่าจะเป็นแล้วแหละแต่เรายังไม่รู้ว่าจุดหายของมันคือจุดไหนใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ทําแนวต้านครับก็ต้องรอก่อนนะพอทําแนวต้านปุ๊บเรารู้แล้วเฮ้ยอ๋อโอเคจุดนี้คือจุดนี้เพราะนั้นมูฟนี้น่าจะเกิดขึ้นถัดมาใช่ไหมก็รอกาฟวิ่งลงครับบางคน,นเห็นโอเคมันน่าจะตรงนี้แหละนะครับก็ทําการเข้าบายเลยซึ่งคิดว่าตัวจุดนี้คือจุดนี้จ,นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจะบายได้ต้องรอแนวรับก่อนเนะี่ยถ้าเราบายเลยครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเราต้องรอให้ราคามีการทําแนวรับแบบนี้ก่อน พอทำแนวรับแบบนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้ถึงจะชัดเจนแล้วว่าอ๋อเดี๋ยวผมชี้ดูจุดไหนเป็นจุดไหนนะจุดนี้คือจุดนี้ครับพอทําแนวรับเสร็จปุ๊บนะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นแหละเช่นนั้นตรงนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้นมมถามง่ายๆเลยอะไรจะเกิดขึ้น move นี้ครับจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากราฟก็น่าจะต้องวิ่งขึ้นมาหาตรงนี้ถูกไหมครับต้องวิ่งขึ้นมาหาตรงนี้ถูกไหมครับเช่นนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับสังเกตการแบบนี้แล้วหาจุดเข้าเทรดได้เลยนะครับ เราทําการเข้าบายตรงนี้สต็อปล s อตตรงนี้หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมเราทําการเข้าบายนะครับลองโพซิชันเปิดบายตรงนี้สต็อปล็ออันนี้คือ4ชั่วโมงนะสต็อปลอก็จะกว้างหน่อยนะครับทีพีก็1ต่อหนึ่งพอเราอย่าไปเล่นหวังว่าเฮ้ยเออเดี๋ยวราคาต้องขึ้นไปทำไฮไม่ใช่นะครับราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นมาทำไฮก็ได้เขาอาจจะแค่ขึ้นมาลีเทสไฮตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่แบบนี้เพราะนั้นมูฟของเราที่ต้องการเล่นคือมีแค่นี้ เดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรา TP 1ต่อ1นนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นราคาแตะแล้วลงเลยนะครับถ้าสมมติเราไปไกลกว่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกราฟมีการเปลี่ยนเทรนลงมาแล้วเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกบางครั้งนะครับมันจะขึ้นมาแค่นี้ไม่ได้ขึ้นไปทําหายด้วยซ้ำเพราะนั้นอย่าโลภนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวแล้วนะครับผมไม่ได้ขึ้นในส่ง,งฝั่งขาขึ้นถ้าอยากได้ฝั่งขาเซล รบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมมาทําเพิ่มต่อให้นะครับทีนี้นี่คือเนื้อหาแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้อยากให้ผมทําต่อก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ใครที่ฟังมาจน,นจบนะครับแล้วรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังเลยอยากรู้ลึกรู้มากรู้จริงกว่านี้นะครับผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เน ต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเน ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด forex กซ์ดอทไซต์อณุของแท่งเทียนแคนโดเทนแนวรับแนวต้าน s ต o อปลอ s อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ซนตี ry, การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนรสการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มี สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหด่เมี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งงงงแแตตตต่่่่่รรรรรรกนนนนนนนะะะะคคคคััับบไมมม้้ออออออพพึิิิิดดเเเเเเเ์์าาาวียชขผจป็ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงการาฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้าการาฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเาดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยทุานนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์เรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอร์ที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้น้อยอยู่ที่านั้นหนะาาจจ้าร้อยเก้าสิบเล้าบาท ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดือนนะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยน,นั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่า3-4มสี่หมื่นบวกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะผมพูดในเชิงผงว,ว่าถ้าที่อื่นเอาความรู้ที่ผมสอนให้เนี่ยไปขายนะครับ จะขายอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0 0 0 0 0มมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมยากทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอร์สเท่านี้ ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2599ครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5 5า9บาทแล้วนะครับอย่างคลิปเนี้นะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่4 5่9บาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนเฮ้ยเอา้าก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนอะ่ะแต่พี่กาลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5 5า9ห้า้ิบ้าบทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะ 6,599บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนำว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมีถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ l i น์ไอดีนะครับมีแอดด้วยนะพิมพ์มาว่าแอด M J O P O ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสัญลักษณ์แอดตรงนี้เนาะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วรบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ559 9นะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นั้นถ้าสมมุติสนใจคอร์สเดียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ559ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำต้องดท้นะว่าถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับ ถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6,599บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เนาะหรือว่าสแกน QR c o d e คก็ได้ถ้ามันพิมพ์เราไม่เจอนะครับแต่ผมรล้เลยว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยอ่ะยังไงก็เจอนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดูยูทูบเนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพีีีี่ามามา่มม่่่เเเเเเเขาา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 าบบออออออกกวววมมมมมัััันน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 น้้้้้้้ๆลยงงงงงงะะะผใรรรรรืืรืโคคคสซึหหหทดจป็ ในคอร์สเรียนเนี่เนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดืเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนน่นเองนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรรียยนนนนนน็็ฝึมืออออิบตต้ททุุ30 200 ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไบบนนไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีีียยิจะะดดึปกครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%รที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมวาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์วัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มือขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยาำรอบสุดท้ายนะครับคอร์สเรียนคอร์สนี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทีียนนนคครัถ้้าาาิดวมแพงไป ลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับคอร์สผมเป็นคอร์สที่อาจจะเรียกได้ว่า ถูกที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียนภายเซ็กชันนะครับไม่ต้องใช้กเกเตอร์ ator, ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัมการอ่านวอลร่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติการาฟวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแท่งถัดไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซื้อตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชัน่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ลองคิดดดดดููว่่่่าาาเเเเเเรรจจจะะปปป็็นนนยยัังไงไไไตตออบกทหมมมมืิ้โีชถ เข้าเทรดมั่วๆไม่รู้จักเหตุผลว่าเข้าเพราะอะไรเสียเพราะอะไรชนะเพราะอะไรนะครับถ้ายังไม่รู้ตรงนั้นผมแนะนําว่าให้ลงเถอะราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1 0 0 0ับาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ Line ID ดี @mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5 5 9ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกนคอรโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกคนมากที่ฟังมันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ